ณกำลังอยู่กับ BPCT Report เจาะลึกเรื่องจริงเรื่องพระพุทธศาสนาในมุมที่คุณรู้และไม่รู้สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมไปพร้อมกันครับในสังคมไทยทุกวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ทางด้านสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ทุกวันนี้ข่าวที่เป็นกระแสและโด่งดังกลายเป็นเรื่องด้านลบของพระสงฆ์เสียมากกว่าทำให้คนไทยเริ่มที่จะมองคณะสงฆ์ไทยไปในทางด้านที่ไม่ดีมากกว่าด้านดีวันนี้ทาง BPCT Reportจะขอเสนอสกู๊ปข่าวพิเศษเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ให้ได้ชมกันพระพุทธเจ้าสอนให้พระนั้นปล่อยวางกับลาภยศสรรเสริญสุขถ้ามีถ้ารับก็ให้เป็นไปเพียงเพื่อแค่ให้เป็นเครื่องอิงอาศัยของชีวิตเพื่อความเป็นอยู่เหมือนกับปัจจัย4สมณศักดิ์ไม่ใช่ปัจจัยหรือไม่ใช่เงินแต่อาจจะโยงไปถึงโอกาสในการที่จะมีพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนศรัทธาเลื่อมใสอันเนื่องเพราะท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ยศช้างขุนนางพระคำพังเพยที่สอนไม่ให้ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญยศถาบรรดาศักดิ์เปรียบได้กับช้างที่แม้มียศเป็นถึงเจ้าพระยาก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของมันได้หรือแม้แต่พระที่มีสมณศักดิ์สูงส่งเพียงใดก็ไม่สามารถช่วยให้บรรลุถึงหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ในปัจจุบันสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์จะเป็นเพียงแค่ยศช้างขุนนางพระดังคำพังเพยจริงหรือไม่วันนี้เราจะตีแผ่เรื่องจริงเรื่องนี้ให้ชมกันครับสมณศักดิ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542หมายความว่ายศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้นแต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนดอาจกล่าวได้ว่าสมณศักดิ์คือบรรดาศักดิ์หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศเพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองของคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อยจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของราชสักการะเป็นเครื่องสักการะที่พระมหากษัตริย์ในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยในประเทศไทยแล้วเนี่ยทรงพระราชทานให้เป็นเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณูปการต่อพระศาสนาต่อประเทศชาติต่อการที่ท่านเป็นผู้มีคุณงามความดีสำหรับประเทศไทยนั้นระบบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยพระองค์ได้โปรดให้ราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมาจากประเทศลังกาเพื่อให้ประกาศพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยพระมหาสามีสังฆราชได้ถวายพระพรให้พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ตามราชประเพณีที่ถือปฏิบัติในประเทศลังกาเรื่องสมณศักดิ์นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าอยู่กับพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมานานนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังที่ทราบกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งซึ่งผูกพันกับชีวิตวิถีสังคมไทยไปแล้วระบบสมณศักดิ์ในสมัยสุโขทัยนั้นไม่สลับซับซ้อนเพราะมีเพียง2ระดับชั้นเท่านั้นคือพระสังฆราชและพระครูพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาระบบสมณศักดิ์ได้รับการปรับให้มีระดับชั้นเพิ่มขึ้นเป็น3ระดับด้วยกันคือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชาคณะหรือพระราชาคณะและพระครูโดยในปัจจุบันสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยมีดังนี้สมเด็จพระสังฆราช1พระองค์สมเด็จพระราชาคณะ8รูปพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นพรหม19รูปพระราชาคณะชั้นธรรม35รูปพระราชาคณะชั้นเทพ66รูป
พระราชาคณะชั้นราช144รูปพระราชาคณะชั้นสามัญ394รูปและยังมีพระครูสัญญาบัตรพระครูธนานุกรมและพระครูประทวนสมณศักดิ์ตามลำดับและในปัจจุบันพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์ต่างๆมีดังนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเรียนธรรม9ประโยคผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำภาษีเจริญดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2538สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรปเรียนธรรม9ประโยควัดสัมพันธวงศารามวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรปเรียนธรรม6ประโยควัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2552สมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตเรียนธรรม9ประโยควัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2552สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วีระพัทจารีปเรียนธรรม9ประโยควัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2553สมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวรชาโยวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2553สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสโมเปรียญธรรม9ประโยควัดพิชยญาติการามวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2554สมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2557และพระราชาคณะชั้นต่างๆรวมไปถึงพระครูสัญญาบัตรพระครูฐานานุกรมและพระครูประทวนสมณศักดิ์อีกมากมายสมณศักดิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศักดิ์สำหรับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติแล้วมีคุณงามความดีสมควรได้รับการแต่งตั้งมีสมณศักดิ์แต่ยศฐานบรรดาศักดิ์หรือว่ายศของทหารตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มาตามขั้นตามตอนตามระเบียบของทางราชการที่วางไว้และผู้ที่รับนั้นก็เป็นคฤหัสถ์ก็น่าจะมีความเหมือนและความต่างกันในที่กล่าวมาเนี่ยโดยสรุปก็คือสมณศักดิ์สำหรับยศที่ถวายพระสงฆ์ยศของทหารตำรวจก็คือแต่งตั้งให้กับคฤหัสถ์แต่การได้มาก็คงจะคล้ายๆกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีบางท่านบางรูปบางองค์ซึ่งอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของคำว่าสมณศักดิ์จึงอาจจะมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นบ้างซึ่งในปัจจุบันก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักจากการที่มีพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ถูกกล่าวหาถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่โหมกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีสมณศักดิ์อีกต่อไปซึ่งก็มีหลายกระแสที่ออกมาบอกทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีของการมีสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดีที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกร้องต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อตัวท่านเองแต่ว่าเมื่อถึงคราวก็ได้รับพระราชทานนะครับก็มีมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันถ้าจะกล่าวไปมันก็ต้องว่าไปตามเรื่องนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นใครแย่งใครซึ่งในความคิดความเห็นของผมเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมากมายจนกระทั่งว่าสาธุชนญาติโยมรับกันไม่ได้นะครับก็มีกันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีในลักษณะว่าสังคมคิดไปด้วยว่ารูปนี้รู้จักสนิทคิดใกล้กับรูปนี้ก็อาจจะเอื้อต่อการที่จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์อะไรต่างๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าผมว่าความเหมาะความสมของตัวท่านเองนี่แหละที่จะเป็นตัวชี้ชัดได้ว่าท่านเหมาะจริงๆนะที่จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในแต่ละชั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือรูปที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่จะทำให้ญาติโยมเชื่อมั่นได้ว่าท่านเหมาะสมจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของสมณศักดิ์ช่วยส่งเสริมในการเผยแผ่เนี่ยตรงนี้ต้องถือว่า
มีผลจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสมณศักดิ์ก็เป็นเรื่องที่พระสงฆ์เองต้องบอกว่าท่านต้องใช้ให้เป็นแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดโดยเฉพาะแม้แต่เหนือสมณศักดิ์ก็คือว่าตัวของพระสงฆ์เองจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับทํานองของธรรมไม่ปฏิบัติตนโดยเอายึดสมณศักดิ์เป็นหลักเช่นฉันเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงก็วางตัวเป็นเหมือนกับเจ้าขุนมูลนายคือในทางโลกที่เขายกเลิกในเรื่องของระบบขุนนางไปแล้วไม่มีเจ้าขุนไม่มีเจ้าพระยานะฮะขุนพระอะไรยังไม่มีแล้วใช่ไหมฮะในทางพระสงฆ์ซึ่งยังเรียกอยู่ผมว่าเป็นแต่เพียงคำสมมุติที่ใช้ในการเรียกโดยเนื้อแท้แล้วพระสงฆ์ที่แม้แต่ท่านเป็นเจ้าขุนเองท่านก็ไม่ได้ถือยศถืออย่างจนถึงขั้นว่าญาติโยมเข้าไม่ได้เข้าไปไม่ถึงนะครับหลายรูปนะครับที่เวลาท่านเดินทางไปที่ต่างจังหวัดมีงานศพของญาติโยมซึ่งนิมนต์ไปเนี่ยนะครับท่านเองกับพระที่อยู่ในต่างจังหวัดพระบางรูปที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้จักท่านเจ้าคุณไม่รู้จักท่านเจ้าคุณนะครับไม่รู้จักท่านก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเป็นพระที่แปลกแตกต่างจากพระทั่วไปการปฏิบัติตนก็ปฏิบัติตามปกติและตัวท่านเจ้าคุณเองท่านก็ไม่ได้แสดงว่าท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นทั่วไปผมเห็นแล้วยิ่งศรัทธาเลื่อมใสก็มีอยู่พระสงฆ์รูปใดก็ตามที่มีสมณศักดิ์สูงแล้วก็เป็นพระผู้มีปฏิปทาหรือการประพฤติปฏิบัติชีวิตประจำวันที่ดีที่เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนยกตัวอย่างหลวงพ่อคูณเป็นต้นอย่างเงี้ยท่านมีสมณศักดิ์ถึงกับเป็นพระราชาณชั้นธรรมซึ่งถือว่าสูงนะแต่ท่านก็ไม่ได้เย่อหยิ่งไปติดอยู่กับสมณศักดิ์ท่านยังทำตัวเป็นหลวงตาหลวงปู่เข้ากับประชาชนคนก็ศรัทธาเลื่อมใสไปถวายเงินจะเป็นร้อยเป็นพันล้านนะท่านก็เงินเหล่านั้นได้ไปสร้างคุณประโยชน์แต่ถามว่าถ้าหากแม้นเป็นเพียงแค่หลวงตาคูณเฉยๆเนี่ยก็อาจจะได้อยู่บ้างแต่ก็คงจะไม่ขนาดนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสมณศักดิ์ก็มีส่วนช่วยได้บ้างสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามเรื่องสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยกันต่อถึงเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ใครเป็นคนแต่งตั้งและตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความเคารพกันในหมู่สงฆ์ระหว่างสมณศักดิ์กับพรรษาและจะย้อนไปถึงเรื่องสมณศักดิ์ในสมัยพุทธกาลติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้า